วันนี้พูดถึงเรื่องของศัพท์หนึ่งคำนะครับที่หลังๆเนี่ยมาแรงมีคนพูดถึงเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคำในอนาคตคำหนึ่งที่เราต้องคุ้นชินกับมันเอาไว้นะครับวันนี้เริ่มต้นจากการทำความรู้จักของตัวมันก่อนนะครับคือคำว่าเมตานั่นเอง meta นะครับถ้าเกิดเป็นอเมริกันหน่อยก็อาจจะออกว่า meta นะครับ meta หรือว่า meta เนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น prefix ก็คือคำที่เอาไปใส่หน้าคำเพื่อให้มันเกิดความหมายแบบหนึ่งนะครับคำว่าเมตาเนี่ยมันจะมีความหมายใหญ่ๆอยู่ประมาณ2อันอันหนึ่งคือแปลว่า beyond นะครับยิ่งไปกว่าเหนือไปกว่านะครับอีกอันหนึ่งก็คือ self referential ซึ่งก็แปลว่าอ้างอิงเกี่ยวกับตัวมันเองนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างนะครับอ๋อมีอีกอันนึงนะครับเป็นความหมายของเมตาเหมือนกันก็คืออะไรก็ตามที่มัน signifies change ที่มันบ่งบอกถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นว่า metabolism metabolism ก็คือการแปรรูปนะครับสารอาหารให้กลายเป็นพลังงานอย่างนี้เป็นต้นการเผาผลาญนะครับแต่ความหมายใหญ่ๆเนี่ยอย่างที่บอกมี2อัน1 beyond 2เกี่ยวกับตัวมันเองนะครับมาดูทีละอันยัง beyond เนี่ยก็ตัวอย่างเช่นนะครับ metaphysics นะครับmeta language meta human meta human เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้มันเป็นซีรีส์หนึ่งของ DC Universe นะครับคำว่า meta human ก็คืออีกคำหนึ่งของคำว่าซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองก็คือ humans with superpower นะครับ meta human คือ beyond ความเป็นคนมาแล้วยอดมนุษย์นั่นเองนะครับ meta human แล้วก็ meta physics นะครับอันนี้ก็ผมพูดในฐานะของเด็กศิลป์ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทย์แต่ว่าถามน้องๆเหล่านี้มานะครับโดย definition ก็บอกว่า metaphysics คืออภิปรัชญานะครับ it means that instead of talking about the physics of the real world you're talking about the physics itself for example why should there even be gravity อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเด็กวิทย์ถ้าเกิดอยากจะมาอธิบายให้เราที่เป็นเด็กศิลป์นะครับเข้าใจมากขึ้นฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับความหมายที่2ก็คือ whatever that is self referential ก็คืออะไรที่มันอ้างอิงตัวมันเองตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือสมมติเป็นหนังนะครับแต่เป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องการทำหนังอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของหนังสือเช่นหนังสือที่แนะนำหนังสือต่างๆหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องการเขียนหนังสือหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องการตีพิมพ์หนังสืออะไรเงี้ยเราสามารถจะบอกได้ว่า that is so meta เป็นอะไรที่มันแบบเราจะใช้คำว่า inception เนาะคือมันเป็นอะไรที่มันซ้อนอยู่ในอะไรอีกทีในสิ่งที่มันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความหมายของ meta นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะบอกว่าลองขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้เป็นมีม meta meme ก็คือมีมที่เกี่ยวกับมีมนอกไหมหรือว่า meta joke นะครับก็คือโจ๊กที่เกี่ยวกับโจ๊กเป็นมุกตลกที่ว่าด้วยเรื่องของมุกตลกนะครับหรือตัวอย่างอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ the argument turns meta ก็คือสมมติเวลาเราทะเลาะกับแฟนนะครับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเธอทำไมไม่ล้างจานเธอทำไมไม่ซักผ้าล่ะนี่มันเวรของเธอไม่ใช่เวรของฉันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็อาจจะมีคนเริ่มพูดขึ้นมาว่า don't yell หรือว่า you always interrupt me when I talk นะครับไปมา the argument has turned meta แปลว่าการทะเลาะกันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องทะเลาะในเรื่องทะเลาะไปแล้วนอกไปก็คือทำไมเราทะเลาะกันแบบนี้แทนที่จะเป็นแบบคอนเทนต์ในเรื่องการทะเลาะอะเมื่อกี้เรื่องซักผ้าเรื่องล้างจานหายไปแล้วนะแต่ว่ามาเป็นการทะเลาะในเรื่องของวิธีที่เราทะเลาะกันหรือหลายๆครั้งนะครับอันนี้คนที่อยู่ในบริษัทหรือว่าองค์กรอาจจะเคยเจอนะนัดประชุมถูกเรียกประชุมวาระในการประชุมคือเราจะประชุมกันอย่างไรดีถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยเป็นการประชุมเกี่ยวกับการประชุมเนี่ย that is so meta อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกหนึ่งคอนเทนต์บน YouTube ที่เห็นเยอะมากเลยการทำ React วิดีโอก็คือเช่นอาจจะมีคนที่เป็นเจ้าของช่องเป็นยูทูบเบอร์นั่งดูซีรีส์แล้วเขาก็ React ใช่ป่ะแต่ทีนี้มันจะมีการเมตา React ก็คือการที่จะมีอีกคนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์ B นะครับเอาวิดีโอที่ยูทูบเบอร์ A React กับซีรีส์มา React อีกทีนึงมันเป็น React วิดีโอของ React วิดีโอนึกออกป่ะนี่ก็คืออะไรที่มันเมตามากๆนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่อาจจะแบบต้องดูรูปนี่อันนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายเองนะครับเป็นการถ่ายรูปคนที่กำลังถ่ายรูปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเมตาพอสมควร
และทั้งหมดนั้นก็คือความหมายของคำว่าเมตานั่นเองนะครับ 1. beyond 2. referring to itself หรืออีกหนึ่งตัวอย่างแถมที่มัน obvious มากเช่นถ้าเกิดคุณเจอพอดแคสต์ที่ว่าด้วยเรื่องของการทำพอดแคสต์นะครับหรือว่าเป็นพอดแคสต์ที่แนะนำพอดแคสต์ที่น่าสนใจนั่นก็คือสิ่งที่เมตามากๆเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงคำที่มันกำลังมาแรงมากๆเลยนะครับหลายๆคนบอกว่ามันคือ future version ของอินเทอร์เน็ตซึ่งนั่นก็คือ Metaverse นะครับตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มสนใจ Metaverse แล้วนะครับว่าต้องเข้าไปจับจองที่ทางแล้วก็สร้างตัวตนเอาไว้ใน Metaverse นะครับและหลายๆคนยังงงอยู่เลยว่ามันคืออะไรวะนะครับมันก็อาจจะคล้ายๆกับตอนที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเกิดขึ้นในโลกแรกๆแล้วหลายๆคนยังนึกการใช้งานไม่ออกว่าอินเทอร์เน็ตมันคืออะไรวะเราต้องเข้าไปอยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตยังไงล่ะแล้วตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิธีการเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางคนใช้อินเทอร์เน็ตแค่ในการเสิร์ชหาข้อมูลมาทำรายงานบางคนใช้อินเทอร์เน็ตในการหาเพื่อนในการหาคู่หลายๆคนใช้อินเทอร์เน็ตในการดูหนังฟังเพลงนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมตาเวิร์สเหมือนกันคือตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันคืออะไรและทำอะไรให้เราได้บ้างเรานะเฉพาะเรานะนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าเมตาเวิร์สมันทำอะไรได้บ้างแต่สักวันนึงเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อเราสามารถจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเมตาเวิร์สแบบนี้ได้นี่นาซึ่งวิธีการใช้หรือว่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเมตาเวิร์สของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับของเพื่อนก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูไปว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันมีอะไรที่เหมาะกับเราบ้างนั่นเองแต่ว่าโดยเบสิกแล้วเนี่ยมันก็คืออินเทอร์เน็ตที่มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนหน้าจอเป็น 2D แบนๆนี้ต่อไปแล้วแต่ว่าเราจะสามารถเข้าไปอินเทอร์แอคกับมันได้มากขึ้นหลากหลายขึ้นเพราะว่าประกอบกับเทคโนโลยีที่เป็น VR AR คือ Virtual Reality หรือว่า Augmented Reality คือสามารถทำให้สิ่งที่มันเป็นของที่อยู่ในจอมันออกมาเป็นของ3มิติที่อินเทอร์แอคกับตัวเราในสิ่งแวดล้อมของเราแบบนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือไอเดียคร่าวๆและซิมเปิลที่สุดของ Metaverse ณวันนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีคนออกมาสร้างสินค้าบริการเทคโนโลยีที่เข้าไปเล่นกับ Metaverse ได้มากขึ้นเราจะเห็นภาพชัดขึ้นว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เอาเฉพาะคำว่า Metaverse ก่อนจริงๆทราบไหมว่ามันไม่ใช่คำใหม่นะครับหลายๆคนได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกตอนที่ Mark Zuckerberg ออกมาประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เพื่อรองรับ Metaverse ในอนาคตนั่นคือครั้งแรกที่หลายๆคนได้ยินนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำนี้ต้อง date back to 1992ย้อนกลับไป30ปีที่แล้วคำนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกถูกสร้างขึ้นนะครับโดยนิลสตีเฟนสันซึ่งเขาเป็นนักเขียนไซไฟนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกหรือถูกคิดขึ้นมาครั้งแรกโดยคนนี้ในนิยายไซไฟนะครับก็คือมันเป็น combination of two worlds นั่นเองก็คือสิ่งที่เป็นโลกจริงกับโลกเสมือนมาอยู่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือครั้งแรกที่ Metaverse เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับส่วนจริงๆแล้ว Metaverse ใน definition ของวันนี้เขาบอกว่า The Metaverse today is understood as a combination of virtual and or augmented reality and video where people can live inA virtually programmed and developed world that is different from reality, but is built by taking inspiration from the real environment around us. นะครับก็คือมันจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนและมันจะไม่ใช่แบบแยกกันอย่างชัดเจนว่านี่คือเราตอนที่ปิดคอมแล้วแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตออกไปกินข้าวออกไปหาเพื่อนแต่ว่ามันจะกลมกลืนไปกับสิ่งที่มันเคยอยู่แต่ในหน้าจอของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้คิดว่าน่าจะเข้าใจถึงที่มาของคำว่าเมตาแล้วว่าทำไมมันต้องเมตาเวิร์สซึ่งมันก็คือเป็นพอร์ตแมนโทหรือว่าเป็นคำสมาสนธินะครับของเมตากับยูนิเวิร์สนั่นเองนะครับวันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายคนที่เริ่มหาแล้วว่าเอ๊ะเราจะเป็นส่วนหนึ่งของ Metaverse ได้อย่างไรหรือว่าเราจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของ Metaverse หรือเปล่าก็ไม่จำเป็นต้องรีบแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆศึกษามันไปแล้วก็ดูมันไปนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้มันเร็วมากมันจะต่างจากเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเกิดแล้วเรายังงงอยู่เลยว่าจะเข้าไปเล่นยังไงเพราะว่ายุคนี้มันจะมีไอเดียหลายๆอย่างที่มันนำมาสู่การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Metaverse ได้อย่างเข้าใจมากขึ้นเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณเล่นเกม
นะครับถ้าเกิดคุณเล่นเกมมีการซื้อไอเทมในเกมมีการเอาไอเทมในเกมแปรออกมาเป็นโลกแห่งความเป็นจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าโลกจริงกับโลกเสมือนในจอเนี่ยมันสามารถจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงแล้วถ้าสมมติเกิดใครนึกออกว่าคุณอยากจะเข้าไปทำอะไรในเมตาเวิร์สหรือว่าเมตาเวิร์สของคุณมันคืออะไรนะครับแชร์เอาไว้ได้ที่คอมเมนต์เซกชันด้านล่างได้เลยนะครับAnd if you enjoy the video like this, and if you want to support our channel, you can do that by, first of all, just hit the subscribe button. Make sure you like and share if you really like and want to share our video. And second of all, you can be a part of our bilingual community, which is to join our Candy Club. กดปุ่มจอยได้เลยนะครับฝากเอาไว้นิดนึงหลายๆคนถามมาก็คือว่าทำไมไม่เห็นปุ่มจอยถ้าสมมติเกิดเป็นอย่างนั้นอาจจะแปลว่าคุณเป็นคนใช้ iOS นะครับคุณอาจจะใช้ device ไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone แล้วคุณเข้า YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube เพราะฉะนั้นอย่าเข้าผ่านแอป YouTube ครับให้เข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับคนที่เป็น Android device หรือว่าใช้ Android ปฏิบัติการนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานี้เห็นปุ่มจอยก็กดได้เลยนะครับ